มหากาโรนิโกนาโถตถาคตบักวานพุทธปัจเจกพุทธอารหันตโพธิสัตว์บาบาโพธิสัตว์บาบาสหิบอัมเบกะนโมทายะนโมธัมมายะนโมสังขายะเจพิมสัมเจนัมเกชัมปาลังโลเจจิตาจิตาวะเสสุงทศมงติกปายโชกีคุณโลคุณดูโสกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดรพระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญากราบถวายความเคารพพระครูโชติธรรมบัณฑิตหรือพระอาจารย์ดรพระมหาอัมพรชุตินทโรกราบถวายความเคารพพระอาจารย์ดรพระมหานรินทร์นรินโทขอแสดงความนับถือพระอาจารย์วงศ์กิตติวุฒโธพระสาธมิกชาวเวียดนามที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะชาววัดพุทธปัญญาแล้วก็เจริญพรกับญาติโยมจากรัฐอื่นๆนะครับหรืออาจจะมีพระอาจารย์จากรัฐอื่นๆหรือพระอาจารย์ที่เป็นพระธรรมทูตอาจจะมาติดตามในระยะหลังก็กราบขอขอบคุณที่เข้ามาชมมาให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับอาตมาภาพพระณรงค์วุฒิเมธีวันนี้แสดงธรรมไลฟ์สดจากวัดพุทธปัญญาเมืองโฟโมนารัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาวันนี้ก็จะพูดต่อจากครั้งก่อนนะครับคืออาตมาภาพเนี่ยรับผิดชอบที่จะพูดเรื่องพระอภิธรรมคิดว่าทั้งพรรษานี้เนี่ยตลอดระยะเวลาที่จำพรรษาอยู่ที่นี่ก็จะพูดเรื่องพระอภิธรรมซึ่งวันนี้เราก็มาต่อเรื่องของดินแดนเกิดของฝ่ายกรรมชั่วว่าคนทำกรรมชั่วเนี่ยไปเกิดที่ไหนบ้างหลังจากสิ้นจากโลกนี้ไปแล้วหรือหลังจากตายจากโลกนี้ไปแล้วนะครับก็ตามคติทางพุทธศาสนาหรืออาจจะมีศาสนาอื่นๆด้วยที่ชีวิตเนี่ยยังไม่ถือว่าสิ้นสุดโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาเนี่ยเราต้องเดินทางกันต่อไปเมื่อสิ้นจากชีวิตนี้แล้วเมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินทางต่อซึ่งอันนี้เป็นคติศาสนาประเภทจารีตหรือประเภท tradition นะครับเป็นพุทธศาสนาแบบ monastic ซึ่งระบบพุทธศาสนานี้จะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้มันมีพุทธศาสนาระยะหลังซึ่งเขาไม่ค่อยเชื่อหรือไม่ค่อยให้ความสนใจมากนะครับซึ่งพุทธศาสนาลักษณะแบบนี้ก็เรียกว่า secular Buddhism ก็คือพุทธศาสนาที่นำโดยสัตนายันคูอินก้าที่นำโดยดร.เมกก้านะครับหรือที่นำโดยชื่อด็อกเตอร์ท่านหนึ่งที่เป็นสกอลาที่อยู่ที่ไม่แน่ใจที่อังกฤษหรืออเมริกาครับเขาก็พูดเรื่องซิกูลาร์บูดิซึมชัดเจนตอนนี้นึกชื่อไม่ออกขอไปด้วยสตีเวนเบทเชลเลอร์นะครับก็อันนี้ก็รู้จักศัพท์เทคนิคทางพุทธศาสนาไว้บ้างนิดหน่อยนะครับเราก็มาพูดในเรื่องของพุทธศาสนาในเชิงโลกประเพณีกันนะครับซึ่งเป็นพุทธนานที่เก่าแก่ดั้งเดิมนะครับก็เรื่องที่จะพูดในวันนี้เราก็คงยังอยู่ในเรื่องของอบายภูมินะครับก็คือคนทำกรรมชั่วไปเกิดอบายภูมิซึ่งในอบายภูมิเนี่ยก็มีตั้ง4ภูมิด้วยกันนะครับ1ก็คือนิรภูมิหรือนรกนะครับ2ก็คือเปรตภูมิ3ก็คืออสุรกายภูมิ4ก็คือติระฉานภูมินะครับซึ่งเดี๋ยวก็ค่อยอธิบายไปตามลำดับในแง่ของรายละเอียดนะวันนี้เราก็มาเริ่มอธิบายเรื่องรายละเอียดกันในเรื่องของนรกภูมินะครับซึ่งนรกภูมิอย่างที่บอกอะเวลาเราพูดถึงนรกภูมิเนี่ยคือภูมิมันหมายถึงแผนที่พื้นที่ที่มันชัดเจน
อันนี้ก็พูดในความหมายที่นรกในความหมายที่คัมภีร์กล่าวถึงสวรรค์ในอกหรือนรกในใจนะครับไม่ใช่ในความหมายนั้นมาดูรายละเอียดของนรกกันในเชิงแผนที่ในเชิงพื้นที่ที่มีการกล่าวถึงในคัมภีร์ที่ชัดเจนนะครับพอพูดถึงนรกเนี่ยมันมีอยู่หลักๆสองขุมใหญ่ๆหรือสองประเภทนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าคนที่ไปเกิดในนรกเนี่ยก็ทำกรรมหนักแล้วก็ในพื้นที่นรกเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็เน้นในเรื่องของความทุกข์ความทรมานนะครับเน้นเรื่องความทุกข์ความทรมานนะครับทีนี้นรกในดินแดนนี้เนี่ยแบ่งออกเป็นสองขุมใหญ่ๆหรือสองประเภทใหญ่ๆหนึ่งก็คือมหานรกในมหานรกเนี่ยมีอยู่8ขุมนะครับสองก็คืออุตสทนรกนะครับซึ่งก็เป็นนรกขุมย่อยย่อลงออกมาจากมหานรกนะครับมีขุมย่อยเองนะครับซึ่งไอ้ขุมย่อยเนี้ยก็รับไว้สำหรับคนที่แบบสมมติว่าคนที่ไปตกในนรกขุมใหญ่8ขุมแล้วเนี่ยแล้วมันยังมีเศษกรรมเหลืออยู่นะครับเขาก็จะผ่านเราเนี่ยนะครับไปตกอยู่ในดินแดนของมหานรกนี้แหละครับทีนี้มาดูรายละเอียดของมหานรกกันนะครับขออภัยตกคือคนที่ตกอยู่ในขุมของมหานรกแล้วยังมีเศษกรรมอยู่เนี่ยก็จะไปตกอยู่ในดินแดนอุตสนรกนี่นะฮะอุตสทนรกเนี่ยเป็นนรกขุมย่อยนะครับซึ่งมีหลายขุมคนที่ไปอยู่ในนรกนี้ก็เพราะว่ายังมีเศษกรรมที่เหลือจากมหานรกขุมใหญ่8ขุมอยู่นะครับทีนี้ในมหานรกมี8ขุมเนี่ย1ประกอบไปด้วยสัญชีวนรกนะครับในขุมแรกเนี่ยใน8ขุมแรกเนี่ยนะคือขุมที่ชื่อว่าสัญชีวนรกซึ่งแปลว่าคืนชีวิตได้คืนชีวิตขึ้นได้เองนะครับหมายถึงว่าสัตว์นรกในขุมนี้จะถูกตัดนะถูกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่ได้รับความเจ็บปวดทรมานจนถึงตายนะครับแล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาอีกแล้วก็ได้รับความทุกข์ทรมานโดยการถูกตัดและตายแล้วก็เกิดอุบัติขึ้นมาอีกนะครับก็จะวนเวียนทรมานอยู่อย่างนี้เห็นไหมเป็นเรื่องทรมานเป็นเรื่องเจ็บปวดนะนรกนี่เน้นเรื่องนี้เน้นเรื่องทรมานเน้นเรื่องเจ็บปวดอย่างที่บอกว่าชั้นนี้คือเป็นชั้นที่ถูกตัดเป็นชิ้นใหญ่ๆเล็กๆนะตัดไปตัดมาสักพักก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่ก็ตัดอีกฮะทีนี้ต่อมานะกาลสุตตนรกนะครับกาลสุตตนรกเนี่ยเป็นนรกที่แปลว่าเส้นได้ดำคือหมายความว่าสัตว์นรกในขุมเนี่ยใครตกลงไปแล้วเนี่ยก็จะถูกตีเส้นด้วยเส้นด้ายดำเหมือนเอาไม้ไปตีเส้นไม้ใหญ่ๆที่เราจะตัดก่อนตัดเราก็ต้องตีเส้นใช่ไหมแล้วค่อยใช้เครื่องลอยไม้เลื่อยอันนี้ก็เหมือนกันเขาก็จะตีเส้นมนุษย์เนี่ยเสร็จแล้วก็จะเอาแล้วก็จะถูกผ่าด้วยขวานเอาด้ายสีดำเนี่ยไปตีเส้นเสร็จแล้วเอาขวานเนี่ยผ่าเป็น8เสียงนะครับหรือ16เสียงนะครับก็จะได้รับความทุกข์ทรมานมากนะครับต่อไปสังคาตนรกนะครับแปลว่ากระทบกันสัตว์นรกในขุมนี้เนี่ยจะถูกบดกันด้วยภูเขาเหล็กในขุมนี้มีภูเขาเหล็กคร่าวๆ2ลูกนะครับจากทิศตรงกันข้ามเลื่อนเข้ามากระทบเองนะบดขยี้สัตว์นรกในระหว่างนั้นให้แหลกละเอียด4ทิศนะครับในสีทิศนี่ก็จะมีภูเขาสีลูกเลื่อนเข้ามากระทบกันอยู่ตลอดเวลานะครับสัตว์นรกได้รับความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากก็คือมีภูเขาเนาะภูเขา2ลูกหลักๆนะครับแล้วก็มี4ทิศทิศละ2ลูกอยู่ๆก็ภูเขาก็เลื่อนมากระทบสัตว์บี้สัตว์นะให้ตัวร่างกายเนี่ยละเอียดแตกละเอียดไปหมดนะครับซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสมากนะครับต่อไปขุมที่4ที่เรียกว่าโรวนรกนะครับโรวนรกเนี่ยแปลว่านรกที่เน้นในเรื่องของการให้สัตว์ทรมานอย่างร้องไห้ควรครางน
ะครับสัตว์ในขุมนรกนี้จะถูกทรมานด้วยเปลวไฟเข้าไปทวารทั้ง9นะครับเผาไหม้ภายในร่างกายให้รับความทุกข์ทรมานจึงถึงร้องครวญครางบางพวกถูกหมอกควันด่างเป็นกรดเข้าไปละลายสรีระจนละเอียดเหมือนแป้งนะครับจึงร้องครวญครางเจ็บปวดเพราะหมอกควันในขุมนี้เนี่ยเป็นขุมที่พิเศษก็คือเป็นขุมที่สัตว์นรกก็จะร้องครวญครางเจ็บปวดทรมานเพราะเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าโรรุวนรกนะครับต่อไปขุมที่5เรียกว่ามหาโรรุวนรกแปลว่าร้องครวญครางมากเมื่อกี้เนี่ยอาจจะร้องครวญครางไม่เท่าสู้ขุมนี้ขุมนี้เนี่ยร้องครวญครางเจ็บปวดมากอีกเนื่องจากเพราะว่าสัตว์นรกขุมนี้เนี่ยได้รับการทุกข์ทรมานยิ่งกว่าโรรุนรกในขุมแรกที่กล่าวไปเมื่อกี้นะครับจึงส่งเสียงร้องดังมากกว่าขุมที่4ขุมที่5จึงได้ชื่อว่ามหาโรรุวนรกคือร้องดังกว่านะครับส่วนเรื่องการทรมานเหมือนกันนะก็คือทรมานด้วยเปลวไฟเข้าไปในทวารทั้ง9นะครับเผาไหม้ภายในร่างกายจนได้รับทุกข์ทรมานนะครับอันนี้เหมือนกันต่อไปนะครับหลุมที่6ตาปะนรกนะครับแปลว่าร้อนนะตาปะนรกเนี่ยสัตว์นรกในขุมเนี่ยก็จะถูกนั่งเสียบตรึงด้วยเหลาเหล็กบนผืนแผ่นดินเหล็กที่ลุกเป็นไฟบางท่อนก็ถูกตัดขึ้นไปบนภูเขาเหล็กที่มีลูกโซนเมื่อถูกลมพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยเหลาเหล็กอีกแล้วนะครับที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นเหล็กที่ลุกโซนด้วยเปลวเพลิงเนี่ยได้รับทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนะครับเราจะสังเกตได้ว่าเนี่ยตอนนี้มาถึงนรก6ขุมแล้วนะเราจะสังเกตได้ว่าระดับของความทรมานเนี่ยมันจะขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นคือหมายความว่ามันจะทรมานมากขึ้นมันจะมีการทรมานที่หนักขึ้นไปตามลำดับนะครับถ้าเรียงมาจาก1จนถึง6เนี่ยค่อยๆ ยกระดับความรุนแรงของการทรมานขึ้นไปตามลำดับนะครับเพราะฉะนั้นใครตกนรกข้อที่1ก็ถือว่าเบากว่าเมื่อเทียบกับนรกข้อที่6อย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้มาดูขุมที่7นะแปลว่าร้อนสูงมากก็คือขุมที่เรียกว่ามหาตาปนรกสัตว์นรกขุมนี้ก็จะถูกทรมานด้วยไฟซึ่งมีความร้อนรุนแรงมากกว่าขุมที่กล่าวไปก่อนเมื่อตะกี้นี้ก็คือตาปนรกนะครับขุมนรกนี้จึงได้ชื่อว่ามหาตาปนรกนะครับมหาแปลว่าใหญ่มากกว่าอย่างนี้เป็นต้นซึ่งการถูกทรมานก็เหมือนกันกับขุมที่6คือตาปนรกนะเพียงแต่ว่ามหาตาปนรกเนี่ยมันร้อนมากกว่านะครับก็เช่นเดียวกันก็จะถูกทรมานด้วยการให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยเหลาเหล็กนะครับแล้วก็บนเหลาเหล็กเนี่ยก็จะมีแผ่นเหล็กที่ลุกเป็นไฟนะครับบางก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กที่ลุกโซนเมื่อนั้นก็ถูกลมพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยเหลาเหล็กที่โผล่ขึ้นมาจากพื้นแผ่นดินเหล็กที่ลุกโซนด้วยเปลวเพลิงนะครับต่อไปขุมสุดท้ายนะขุมสุดท้ายขุมนี้ดังเวลาเอ่ยชื่อขุมนี้แล้วเนี่ยคนโดยส่วนใหญ่ก็จะรู้จักกันเวลาพูดถึงนรกในเชิงพื้นที่นะขุมนี้คือขุมที่8ที่เรียกว่าอเวจีนรกนะครับมาดูว่าอเวจีนรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะอเวจีนรกเนี่ยหรือนรกขุมที่8เป็นขุมสุดท้ายในบรรดามหานรกที่มี8ขุมเนี่ยนะอเวจีนรกเนี่ยแปลว่าไม่มีระหว่างคือไม่เว้นว่างจากทุกข์โอ้แสดงว่าไม่มีหยุดพักเลยทรมานตลอด24ชั่วโมงนรกขุมนี้มีไฟลุกโพล่งเต็มทั่วไปหมดไม่มีที่ว่างเว้นเลยสัตว์นรกขุมนี้ก็แน่นขนาดเหมือนยัตถนานไม่มีที่ว่างเช่นกันสัตว์นรกทุกตัวนี้ก็จะถูกไฟเผาไหม้ความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกขุมนี้เนี่ยเกิดขึ้นตลอดเวลาไม่มีว่างเว้นคือตลอดต่อเนื่อง24ชั่วโมงทรมานด้วยไฟเผานะครับต่อเนื่องเลยไม่มีการที่ไฟดับเลยนะครับทีนี้พอพูดถึงอเวจีนรกเนี่ยเราก็จะมีเรื่องที่คุ้นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องอะไรฮะก็เรื่องพระเทวทัตนะครับพระเทวทัตเนี่ยตกอยู่ในขุมนี้คือขุมอเวจีนรกนะครับซึ่งอเวจีนรกเนี่ยพระเทวทัตได้ตกอยู่ในขุมนี้ซึ่งได้รับความทุกข์ทรมานยืนอยู่บนพื้นเหล็กที่มีไฟลุกโชน
เท้าทั้งสองจมพื้นลงไปถึงข้อเท้านะครับมือทั้งสองจมฝ่ามือเหล็กถึงข้อมือนะครับศีรษะก็เข้าไปในเพดานโลหะถึงคิ้วนะครับเหลาโลหะอันหนึ่งออกจากพื้นเบื้องล่างแทงร่างกายทะลุขึ้นไปบนเพดานแทงจากข้างล่างทะลุขึ้นไปบนเพดานหอกแหลมนะครับหอกแหลมหนึ่งเนี่ยหอกแหลมเนี่ยอีกอันหนึ่งนะไม่รู้มาจากไหนก็มาจากทางทิศตะวันออกเนี่ยแทงทะลุหัวใจไปเข้าฝ่าทิศตะวันตกนะส่วนหอกอีกแหลมหนึ่งเนี่ยก็ออกจากทางทิศเหนือแทงทะลุซี่โครงเข้าไปทางทิศใต้นะถูกตรึงแน่นขยับไม่ได้ถูกเผาไหม้อยู่ในอเวจีนรกนะครับโอ้โหดมากโหดมากนะเหลาเหล็กเนี่ยแทงทั้งซ้ายทั้งขวาจากล่างขึ้นบนนะแล้วยังมีไฟลุกโซนอยู่อีกนะครับทีนี้เรามาดูว่าตกลงในนรก8ขุมเนี่ยนะอย่างที่บอกว่ามันจะขยับเรื่องความรุนแรงไปตามลำดับนะคือนรกขุมที่1ก็รุนแรงพอนรกขุมที่2ก็แรงขึ้นที่3ก็แรงขึ้น4ก็หนักขึ้นนะทีนี้เรามาดูว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการทรมานนะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำร้ายพวกสัตว์มนุษย์เนี่ยเขาใช้อะไรบ้างในคัมภีร์พระภิธรรมเนี่ยก็พูดถึงว่าไอ้เครื่องทรมานสัตว์เนี่ยในนรกทั้ง8ขุมเนี่ยก็มีพื้นแผ่นดินเหล็กเป็นต้นที่ใช้ทรมานสัตว์นรกเนี่ย1คือพื้นแผ่นดินเหล็กนะครับ2คืออาวุธเหล็กต่างๆนะครับที่มีไฟคือเหล็กนั่นแหละลุกร้อนเป็นไฟรุนแรงแล้วก็มีภูเขาที่กลิ้งมาบดนะครับแล้วก็มีหมอกควันชนิดที่เป็นกรดหรือด่างนะทีนี้อันนี้คืออุปกรณ์หรือสิ่งที่นำไปใช้ในการทรมานสัตว์นรกนะครับทีนี้บุคคลที่ทำหน้าที่ในการใช้เครื่องทรมานสัตว์นรกทั้งหลายในขุมที่1แล้วก็ที่2เนี่ยก็จะมีบุคคลคนหนึ่งที่เรียกว่านายนิรยาบาล นะครับนายนิรยาบาลเนี่ยแปลเป็นภาษาไทยว่าผู้รักษานรกนะครับซึ่งนายนิรยาบาล นี่แหละเป็นผู้หน้าที่เป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการทำการทรมานสัตว์นรกนะครับแต่ทีนี้ว่าสำหรับนรกที่ลึกลงไปกว่านั้นนะครับในอรรถกถาสังคีตชาดกก็ไม่ได้กล่าวถึงนายนิรยาบาลนะครับมีแต่ไฟเหล็กเครื่องอาวุธต่างๆเป็นต้นบังเกิดขึ้นเองเพื่อทรมานสัตว์นะครับคือหมายว่าขุมที่1กับขุมที่2เนี่ยนายนิรยาบาลเนี่ยมีหน้าที่ในการทรมานแต่พอขุมที่สูงกว่านั้นเช่นขุมที่3จนถึงขุมที่8เนี่ยในอรรถกถาของสังคีตชาดกเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวถึงนายนิรยาบาลแล้วนะก็กล่าวถึงว่าพวกไฟเหล็กพวกอาวุธต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นเองมันทำเองนะมันต่อเนื่องเองโดยที่ไม่มีนายนิรยาบาลเนี่ยคอยทรมานอยู่นะครับก็เป็นคล้ายๆเป็นนรกแบบออโตเมติกนะครับไม่ต้องการมนุษย์ไม่ต้องการสิ่งมีชีวิตไปช่วยนะครับทีนี้เรามาดูอายุของสัตว์นรกนะครับอายุของสัตว์นรกเนี่ยบางพวกก็มีอายุยืนยาวแต่เมื่อสิ้นเวรจากนรกทั้ง8ขุมแล้วเนี่ยถ้ายังไม่หมดกรรมยังมีเศษกรรมอยู่นะก็จะไปเกิดในนรกบริวารขุมเล็กๆซึ่งไอ้นรกบริวารขุมเล็กๆเนี่ยก็ที่กล่าวไปเบื้องต้นว่านี่คือนรกที่ชื่อว่าอุตสัทธนรกนะครับอุตสัทธนรกนี่คือนรกบริวารรองรับสำหรับคนที่ยังมีเศษกรรมเหลืออยู่ซึ่งไอ้นรกชื่อเนี้ยอุตสัทธนรกเนี่ยก็อยู่ร้ายรอบมหานรกเนี่ยอยู่ใกล้ๆเองนะครับเป็นนรกบริวารก็อยู่ใกล้ๆครับทีนี้เรามาดูอุตสัทธนรกซึ่งมี4ขุมนะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับมี4ขุมนรกบริวารเนี่ยมี4ขุมนะครับอุตสัทธนรกเนี่ยคือนรกขุมแรกเป็นบริวารของขุมใหญ่ซึ่งในขุมหนึ่งเนี่ยมี4ทิศนะครับแล้วแต่ละทิศก็มี4ขุมรวมเป็น16ขุมนะครับทีนี้รวมบริวารของนรกขุมใหญ่ทั้งหมดนรกขุมใหญ่นี้มี8ขุมนะครับ
แต่ถ้านับรวมนรกขุมใหญ่8ขุมเข้าไปด้วยแล้วคือนับทั้งหมดนะนับทั้งมหานรกแล้วก็นับทั้งอุสัทธนรกเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมี136ขุมนะครับอันนี้คือนรกทั้งหมดนะครับทีนี้เรามาดูขุมแรกนะครับในส่วนของนรกบริวารหรืออุตสัทธนรกนะครับนรกขุมแรกเนี่ยเรียกว่าคูฐานรกคูฐะเนี่ยแปลว่านรกอุจจาระเน่าหมายความว่าสัตว์นรกเมื่อตายจากขุมใหญ่8ขุมเนี่ยนะที่กล่าวไปเมื่อตะกี้เนี่ยก็จะมาเสวยกรรมในนรกขุมย่อยๆนี้นะครับแล้วถ้ามาตกในนรกขุมนี้เนี่ยในคูฐานรกเนี่ยก็จะเจอกับอุจจาระเน่าเหม็นนะครับเหมือนกับคือหมายความว่าคูฐานรกเนี่ยอยู่ติดกับมหานรกสัตว์นรกที่อยู่ในขุมเนี่ยก็จะมีปากแหลมเหมือนอย่างเข็มนะครับพากันเข้าไปเจาะใส่ผิวหนังเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกนะครับทำให้เจ็บปวดรวดร้าวอย่างมากแต่ก็ไม่ตายมีชีวิตอยู่อย่างทรมานจนกว่าจะหมดกรรมนะครับคือใครตกไปในนรกอุจจาระเนี่ยนะที่เรียกว่าคูฐานรกเนี่ยมันก็จะมีนกปากแหลมนะสัตว์นรกปากแหลมมาคอยเจาะเนื้อผิวหนังคอเอ็นกระดูกเนี่ยให้เจ็บปวดทรมานนะครับนวดจนกว่าจะหมดกรรมเนี่ยจึงจะพ้นจากคูฐานรกนี้ไปได้ต่อมานรกกลุ่มที่สองที่เรียกว่ากุละนรกนะกุกะกุละนรกเนี่ยแปลว่านรกขี้เถ้าร้อนนะครับเมื่อสัตว์นรกพ้นจากนรกอุจจาระเน่าแล้วเนี่ยแต่ถ้ายังไม่หมดกรรมก็จะต้องมาเสวยทุกขเวทนาต่ออีกนะครับคือนรกขุมนี้เนี่ยก็มีขี้เถ้าร้อนนะครับร้อนมากร้อนระอุนะครับคือไปตกอยู่ในขี้เถ้าแต่เป็นขี้เถ้าร้อนทรมานไปมาจนกว่าจะหมดกรรมนะครับต่อมาขุมที่สามเรียกว่าสิมปริวานรกนะครับสิมปริวานรกเนี่ยที่เรียกว่านรกป่างิ้วเนี่ยที่คนเขาบอกว่าถ้าคบชู้สู่กันเนี่ยนะตกนรกไปจะต้องไปปีนต้นงิ้วบางคนเขาก็ล้อบอกอย่าลืมเอามีดเอาพระไปด้วยนะถามว่าเอาทำไมก็เอาไปถางป่าต้นงิ้วไงมันจะง่ายอะไรขนาดนั้นอันนี้พูดกันแบบไม่กลัวเวรกรรมไม่กลัวนรกกันนะหรือพูดกันแบบแซวเล่นๆให้กล้าหาญเขาว่าไม่ต้องกลัวหรอกนรกอ่ะตายไปนี่มันถืออะไรไปไม่ได้นะนอกจากบาปกับบุญความดีกับความชั่วเท่านั้นน่ะที่ติดตัวไปตามคติทางพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อกันอย่างนี้จะถือพระถืออะไรไปได้กระทั่งเงินทองบาทเดียวเราก็เอาไปไม่ได้จะถือพระถือจอบถือเสียมไม่ได้ได้อย่างไรอันเนี้ยคือนรกป่างิ้วก็คืออยู่ในสิมปะริวานรกเนี่ยนรกป่างิ้วเนี่ยนะครับก็เป็นนรกป่างิ้วที่มีต้นงิ้วใหญ่แต่ละต้นเนี่ยสูงตั้งโยชน์หนึ่งมีหนามยาว16นิ้วสูงโยชน์นะครับ1โยชน์แล้วก็มีหนาม16นิ้วคือความยาวของหนามของต้นงิ้วเนี่ยวัดแล้วเนี่ยมีตั้ง16นิ้วนะแล้วก็ที่สำคัญคือสัตว์นรกเนี่ยตกไปแล้วเนี่ยจะต้องปีนขึ้นลงต้นงิ้วปีนขึ้นแล้วก็ปีนลงนะครับถูกหนามทิ่มแทงเจ็บปวดแล้วก็ไอ้หนามเนี่ยร้อนนะคือไอ้แปลกที่ว่าหนามต้นงิ้วเนี่ยร้อนนะครับคือในนรกเนี่ยทุกอย่างจะร้อนหมดร้อนเป็นไฟหมดนะครับไม่มีที่ว่าเย็นนะเท่าที่อ่านมาเท่าที่ศึกษามาเนี่ยคือร้อนทั้งนั้นคือเน้นร้อนนะทีนี้ในนรกผมเนี่ยก็ยังมีป่าไม้ดาบด้วยคือนอกจากมีต้นงิ้วมีหนามแหลมๆยาว16นิ้วแล้วเนี่ยมีต้นใหญ่ตั้ง1โยชน์แล้วเนี่ยนอกจากนั้นยังมีต้นไม้ที่เหมือนกับเป็นต้นไม้ดาบครับเรียกว่าอสิปัตตวนรกนะครับอสิปัตตวนรกเป็นนรกขุมเดียวกับขุมเดียวกันที่มีใบดุจคมดาบนะคือมีป่าไม้ที่มีใบเหมือนดาบเลยนะเมื่อลม
ลมเนี่ยพัดพาสัตว์นรกทั้งหลายเนี่ยเข้าไปในป่าไม้ที่มีลักษณะคมดุจดาบเนี่ยก็จะบาดร่างกายสัตว์นรกให้ได้รับทุกขเวทนาก็ต้องอยู่แบบเนี้ยคือแต่ว่าบาดนะแต่ไม่ตายบาดให้ทรมานเน้นฮะว่าให้ทรมานแล้วก็จนกว่าจะหมดกรรมนู่นแหละฮะจึงจะรอดพ้นหรือไม่จำเป็นต้องอยู่ที่สิมปะลิวนรกหรืออยู่ในอาสิปัตตวนรกแล้วนะครับต่อมาดูขุมที่สี่ขุมที่สี่ขุมที่สี่เนี่ยเรียกว่าเวตะตระนีนรกนะครับเป็นนรกที่เต็มไปด้วยน้ำเค็มน้ำกรดคือเป็นนรกที่เต็มไปด้วยน้ำหวายอยู่ในถ้ำเค็มอยู่ในน้ำเค็มนะครับมีน้ำหวายอยู่ในน้ำเค็มเมื่อสัตว์นรกพ้นจากนรกขุมต้นๆแล้วยังไม่หมดกรรมจะต้องเสวยทุกข์ในนรกขุมนี้ต่อไปสัตว์นรกที่ตกลงไปในขุมนี้เนี่ยก็จะพยายามที่จะปีนป่ายทวนกระแสนะครับน้ำกรดเนี่ยแต่ก็ไม่ตายก็มันจะโดนน้ำกรดเค็มเนี่ยทรมานนะครับจนนายนริยบาลเห็นก็จะเอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวขึ้นมานะครับบนบกแล้วก็ถามว่าอยากได้อะไรถ้าเราบอกว่าหิวนายนริยบาลก็จะเอาตะขอเหล็กเนี่ยงัดปากแล้วก็ยัดก้อนเหล็กแดงเนี่ยเข้าไปในปากคือดิ้นให้ออกจากน้ำที่เป็นน้ำที่เต็มไปด้วยกรดแล้วก็เค็มเนี่ยนะแล้วทีนี้ก็จะพอดิ้นขึ้นมาก็จะเจอนายนิยบาทเอาเบ็ดนี่เกี่ยวปากแล้วก็ถามว่าหิวหรือเปล่าถ้าเราบอกว่าหิวเหนื่อยอะไรเนี่ยนะนายนิยบาทก็เอาก้อนเหล็กแดงยัดเข้าไปในปากนะครับจนถึงไฟเนี่ยไหม้ปากคอพอกพาเอาไส้ใหญ่ไส้น้อยเนี่ยออกมาเบื้องล่างเพราะว่าไอก้อนที่ยัดไปเนี่ยมันเป็นก้อนเหล็กขออภัยมันเป็นก้อนที่ร้อนนะครับเป็นก้อนเหล็กแดงนะครับโยนมันเผาไหม้ไส้ออกมานะครับแต่ถ้ายังบอกว่ากระหายสมมุติว่ากระหายน้ำนะไม่ได้บอกว่าหิวนะบอกว่ากระหายน้ำเนี่ยก็จะเอาทองแดงละลายกรอกเข้าไปในปากเผาอวัยวะดังที่กล่าวมานะครับจนไออวัยวะต่างๆในพุงเนี่ยในไส้เนี่ยออกมาครับจนรู้สึกว่าทุกขเวทนาเผ็ดร้อนนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ตายอีกนะครับมันทรมานเจ็บปวดอยู่อย่างนั้นนะจนกว่าผลกรรมจะสิ้นไปนั้นหมายถึงว่าในนรกขุมนี้เนี่ยไม่ว่าจะบอกว่าหิวไม่ว่าจะบอกว่ากระหายน้ำโดนเหล็กยัดเข้าไปในปากทั้งนั้นนะครับแล้วก็ไอ้เหล็กเนี่ยก็เผาไส้เผาพุงเผาตับโอ้โหดมากเลยทรมานเลยทีนี้มาดูอันนี้จบในส่วนของอุสะทนรกนะซึ่งมี4ขุมแล้วนะครับซึ่งเป็นนรกขุมบริวารที่ต่อเนื่องมาจากขุมของมหานรกทั้ง8ขุมที่กล่าวไปนะครับทีนี้มาดูในส่วนของเนมิราชชาดกซึ่งอยู่ในคัมภีร์คุตตกนิกายนะครับคัมภีร์คุตตกนิกายเนี่ยเป็นคัมภีร์สุดท้ายนะครับในบรรดาพระสูตรทั้งหมดนะอย่างที่บอกว่าพระสูตรทั้งหมดนี่ก็จะมีทีมะสังอังคุตนะครับทีก็คือทีฆานิกายมะคือมัชฌิมนิกายครับสังก็คือสังยุตตานิกายอังก็คืออังคุตตรนิกายและคุก็คือคุตตกนิกายครับเพราะฉะนั้นคุตตกนิกายเนี่ยเป็นคัมภีร์สุดท้ายนะครับที่จัดส่วนของพุทธศาสนาแบบเถรวาทเป็นคัมภีร์สุดท้ายของพระสุตตันตปิฎกนะครับจำง่ายๆว่าทีมะสังอังคุนะครับทีก็คือทีฆานิกายมะก็คือมัชฌิมนิกายนะครับขอไปทีมะสังก็คือสังยุตตนิกายอังก็คืออังคุตตนิกายและคุก็คือคุตตกนิกายนะครับทีนี้ในเรายังพบว่ามีการพูดถึงนรกภูมิซึ่งปรากฏอยู่ในมิราชชาดกในคัมภีร์คุตตกนิกายเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าเป็นยังไงในส่วนของเนมิราชชาดกในคัมภีร์คุตตกนิกายเนี่ยในคัมภีร์นี้ก็จะเริ่มต้นด้วยชื่อนรกที่เรียกว่าเวตะ
ตรณีนรกนะครับในนรกขุมนี้เนี่ยก็เป็นพื้นที่รองรับนะครับสำหรับมนุษย์ที่ทำการเบียดเบียนนะครับตอนเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยได้เบียดเบียนคนอื่นด่ากระทบนะครับคนอื่นนะซึ่งคนอื่นก็ไม่ได้ทำผิดหรอกแต่ไปด่าไปว่าเขากรรมนี้เนี่ยก็จะส่งผลนำให้คนเหล่านี้ไปตกอยู่ในแม่น้ำเวตาตรณีนรกซึ่งแม่น้ำเนี่ยหรือนรกขุมเนี่ยส่งผลให้เกิดอาการแสบเผ็ดร้อนเดือดพล่านเหมือนกับเปลวไฟนะครับต่อมาก็คือนรกอีกขุมหนึ่งที่เรียกว่านรกสุนัขด่านนะครับขุมนี้เนี่ยเมื่อใครตกไปแล้วเนี่ยก็จะถูกสัตว์นรกเนี่ยนะหรือสัตว์นรกที่มีตั้งแต่สุนัขมั่งนะครับฝูงกาฝูงแรงนะเคี้ยวกินนะครับคนที่ทำบาปที่จำต้องตกไปอยู่ในนรกสุนัขด่างเนี่ยก็เป็นบุคคลที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วเที่ยวด่าคนอื่นนะครับโดยเฉพาะด่าสมณะพราหมณ์ด่าพระด่าคนที่เขามีศีลมีธรรมเป็นคนดีฮะเมื่อสิ้นจากโลกนี้ไปผลกรรมนั้นเนี่ยก็จะส่งนำไปให้ไปตกอยู่ในนรกสุนัขด่างเนี่ยนะฮะในนรกสุนัขด่างก็จะมีสัตว์นรกประเภทสุนัขบ้างฝูงกาบ้างฝูงแรงบ้างพยายามที่จะมาเคี้ยวมากินนะต่อไปนรกพื้นแผ่นดินแหลกนะครับนรกเหล่านี้สัตว์เหล่าใดเนี่ยเมื่อยังอยู่ในมนุษย์โลกเนี่ยเป็นผู้เบียดเบียนด่ากระทบชายหญิงผู้มีธรรมะนะฮะสัตว์เหล่านั้นมีกรรมหยาบช้าพอสิ้นจากโลกนี้ไปก็ไปตกอยู่ในนรกพื้นแผ่นดินเหล็กเนี่ยก็คือจะมีพื้นแผ่นดินที่ลุกโฟงไปด้วยไฟนะครับเดินเหยียบไปตรงไหนแผ่นดินตรงไหนก็มีไฟลุกขึ้นนะถูกนายนิรยาบาลเนี่ยโบยด้วยท่อนเหล็กแดงนะครับไอ้ท่อนเหล็กแดงนี่คือมีไฟนะเป็นท่อนเหล็กแดงที่มีไฟอยู่นะครับถูกตีว่างั้นนะฮะต่อมาดูขุมต่อมานี่นี่สามขุมเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นขุมที่ชอบด่าคนอื่นนะชอบว่าคนที่มีธรรมะนะโดยเฉพาะด่าพระที่มีศีลมีธรรมเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะความโบราณของเราคือบอกว่าอย่าไปด่าพระเลยบางครั้งเราไม่รู้ไงว่าเราไม่ได้เข้าวัดบ่อยแล้วเราก็ไม่ได้ปฏิบัติธรรมบ่อยถูกไหมฮะแต่เราเห็นอากับกริยาแล้วดูอาจจะไม่เข้าตาเผลอด่าไปบังเอิญว่าท่านเป็นพระอริยสงฆ์นี่ยุ่งเลยนะครับมันเขาก็ครูบาอาจารย์คนโบราณเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยแนะนำว่าให้ไปด่าผู้ทรงศีลนะเพราะว่าบางครั้งธรรมะเนี่ยมันละเอียดมันลุ่มลึกเราดูพฤติกรรมตาเปล่าอย่างนี้ไม่ได้อย่างหลวงพ่อสวงหรือพระอรหันต์จี้กงอะไรเนี่ยคือบางท่านเนี่ยเราต้องดูนานๆแล้วศึกษาท่านนานๆดูพฤติกรรมนานๆนะจะได้รู้ว่าโอ้บางทีท่านก็มีข้อวัดปฏิบัติที่น่าเคารพน่าเลื่อมใสเหมือนกันไม่ใช่พอเห็นปุ๊บไม่เข้าตาไม่เข้าท่าก็ด่าไปแล้วนะสมมติพระสารีบุตรเนี่ยนะท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วกริยาการอย่างหนึ่งของพระสารีบุตรถ้าจำไม่ผิดอย่างหนึ่งก็คือท่านชอบกระโดดนะครับกระโดดใครกระโดดมาเนี่ยเป็นอัธยาศัยเก่าโยมถ้าไม่เข้าใจก็บอกว่าผ้าอะไรนะไม่เรียบร้อยเลยเดินเดินกระโดดดุ้งดุ้งเหมือนกับกระจงแค่นี้แหละฮะโดนอันนี้มันก็มีเรื่องเล่านะต่อมาพูดนอกเรื่องนิดหนึ่งว่ามันมีเรื่องเล่าว่าพราหมณ์คนหนึ่งนะก็ว่าพระสารีบุตรอย่างเนี้ยทีนี้พราหมณ์คนเนี้ยเขาฉลาดนะคือหมายว่าเขาด่าไปแต่เขาก็มานั่งคิดว่าเออถ้าสมมุติด่าพระสารีบุตรแล้วเนี่ยอาจจะเกิดมาเป็นลิงเกิดมาลำบากต้องไม่สามารถเกิดมาเป็นมนุษย์ได้แต่ต้องเกิดเป็นลิงอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะว่าไปว่าพระสารีบุตรว่าดูดิเดินเหมือนลิงเลยนะครับทีนี้แกก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรา
เกิดสมมุติว่าเราเกิดเป็นลิงจริงชาติหน้ามันมีจริงสมมุตินะแต่เราก็ด่าไปแล้วแต่สมมุติว่ามันมีจริงเนี่ยงั้นเราทํายังไงเราก็ท่านแกก็พยายามที่จะทําบุญถวายมะม่วงให้มะม่วงถวายพระอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็สุดท้ายแกก็ไปเกิดเป็นลิงจริงๆนะครับแล้วแกก็ไปอยู่ในสวนมะม่วงแล้วก็กินลูกมะม่วงคือยังไงก็เป็นลิงไม่อดอ่ะนะครับอันนี้ด่าแบบฉลาดด่าแล้ววางแผนในตัวเองออกทางรอดได้ในชาติต่อไปด้วยนะไม่ใช่ด่าอย่างเดียวอันนี้ก็เล่าให้ฟังอ่ะต่อมามาดูนรกหลุมถาดเพลิงนะนรกที่ต่อจากนรกผืนแผ่นดินแหลกเนี่ยนะนรกขุมนี้เนี่ยก็ยินดีต้อนรับสำหรับบุคคลนะที่ชอบโกงคนอื่นโกงทรัพย์ประชาชนนะครับทําการเรี่ยไรทรัพย์แล้วเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะอันนี้ไม่เกี่ยวว่าพระเถรเนนชีโดนหมดถ้าทําแบบนี้แล้วเนี่ยไม่ถูกต้องไม่ยุติธรรมเนี่ยนะไปโกงทรัพย์คนอื่นก็เหมือนกันโกงทรัพย์ประชาชนเหมือนกันพวกภาษีประชาชนอะไรทั้งหลายนี่นะอันเนี้ยต้องระวังนะครับคือบอกว่าจะเอาทรัพย์ไปทําประโยชน์ส่วนร่วมแต่สุดท้ายมาใช้ส่วนตัวเนี่ยไม่ว่านักการเมืองพระหรือใครก็ตามทํากรรมข้อนี้แล้วเนี่ยก็จะไปตกอยู่ในนรกหลุมถาดเพลิงนะครับเพราะว่าในนรกขุมนี้เนี่ยมีแต่ถ่านเพลิงอ่ะทําให้ต้องดิ้นรนทรมานอยู่ในนั้นอ่ะถ่านเพลิงมันร้อนเนี่ยจับลงไปในขุมถ่านเพลิงร้อนดิ้นรนไปมาอยู่อย่างนั้นแหละครับอันนี้ใช้สำหรับยินดีต้อนรับสำหรับบุคคลหรือมนุษย์ที่หลอกลวงทรัพย์คนอื่นโกหกทรัพย์คนอื่นเอามาใช้ผิดวิธีเอามาใช้เป็นของตนบอกว่าจะทำเพื่อส่วนรวมเอามาใช้ของตนอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานรกที่เรียกว่าโลหะกุมพีนรกที่หนึ่งนะครับนรกโลหะกุมพีนรกที่หนึ่งเนี่ยสัตว์เหล่าใดเป็นผู้มีบาปกรรมเบียดเบียนด่านี่อันนี้กลับมาที่ด่าผู้ที่มีศีลมีธรรมนะด่าพระด่าสมณพราหมณ์นะสัตว์เหล่านั้นเนี่ยก็จะมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยเมื่อสิ้นจากชีวิตนี้ไปเมื่อได้ทํากรรมข้อนี้แล้วนะก็จะไปตกอยู่ในหม้อโลหะใหญ่ซึ่งในหม้อโลหะเนี่ยมีไฟลุกท่วมตลอดอยู่เวลานะครับอันนี้เป็นโลหะกุมพีนรกที่หนึ่งนะต่อมามาดูโลหะกุมพีนรกที่สองนะครับสัตว์เหล่าใดเมื่อยังอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยชอบอันนี้สำหรับคนที่ชอบจับนกมาฆ่านะยิงนกนะฆ่านกพอสิ้นจากชีวิตในร่างของมนุษย์นี้ไปเนี่ยก็จะไปตกในนรกโลหะกุมพีนรกที่สองก็จะถูกในนิรบาลเนี่ยผูกคอด้วยเชือกและเชือกเนี่ยเป็นเชือกเหล็กที่มีไฟติดอยู่ที่คอด้วยนะครับจนแบบศีรษะมีปัญหาเสร็จแล้วนายนิรบาลก็จะตัดศีรษะแล้วก็โยนลงไปในน้ำร้อนนะโอ้โหแบบล่ามด้วยเชือกแต่เป็นเชือกเหล็กที่มีไฟอยู่เสร็จจากนั้นคอก็ได้รับมีปัญหาใช่ไหมเขาก็ตัดคอเสร็จก็โยนลงไปในน้ำร้อนอีกนะถือว่าโหดมากต่อมานรกนะครับที่มีแม่น้ำกลายเป็นแกลบไฟนะครับกลายเป็นแกลบไฟอันนี้หมายถึงว่าบุคคลที่เป็นเกิดเป็นมนุษย์นะครับตอนอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยนะเป็นคนที่ไม่มีความบริสุทธิ์นะขายข้าวเปลือกแท้เจือด้วยข้าวรีบข้าวแกลบแก่ผู้อื่นนี่ขายของไม่ตรงปกอ่ะนะคือขายของไม่มีคุณภาพหลอกขายนะครับพอทำแบบนี้ไปเนี่ยเมื่อสิ้นจากชีวิตมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะต้องตกไปอยู่ในนรกที่มีน้ำมากไหลอยู่เสมอมีตะลิ่งไม่สูงมีท่าน้ำสนนรกเหล่านี้ก็จะเร่าร้อนเพราะความร้อนแห่งไฟนะครับจะดื่มน้ำก็จะกลายเป็นแกลบถูกไฟเผาเนี่ยยินดีต้อนรับสำหรับคนที่โกง
ของกินของกินขายของอ่ะนะครับต่อไปนรกอาวุธต่างๆเนี่ยจะไปไวๆนะฮะนรกอาวุธต่างๆเนี่ยก็สัตว์เหล่าใดเมื่อเป็นมนุษย์เนี่ยก็ยังถือเอาของที่เขามิได้ให้นะคือไปขโมยของคนอื่นว่างั้นนะครับไปขโมยธัญญชาติขโมยทรัพย์ขโมยเงินทองมาเลี้ยงชีพนี่สำหรับคนที่ขี้ขโมยนายนิรบาลนี่ก็จะใช้ลูกศรหอกโดโมนนะครับแทงทะลุข้างตัวได้รับความทุกข์ทรมานมากนะครับนี่สำหรับคนที่ชอบขโมยของคนอื่นเขาครับต่อมานรกกองเนื้อนะครับนรกกองเนื้อเนี่ยสำหรับคนที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยชอบฆ่าแพะฆ่าไก่ฆ่าสุกรฆ่างัวฆ่าควายนะครับแล้ววางไว้ในร้านขายเนื้อนะครับพอสิ้นจากชีวิตนี้ไปเนี่ยก็จะถูกนายนิรบาลเนี่ยผูกคอบ้างตัดทําให้เป็นชิ้นๆบ้างอันนี้สําหรับคนที่ชอบฆ่าสัตว์นะฆ่าแพะฆ่าแกะฆ่าไก่ฆ่างัวฆ่าควายนะยินดีต้อนรับสําหรับการไปตกอยู่ในนรกกองเนื้อนี้นะครับต่อมานรกอุจจาระปัสสาวะสัตว์เหล่าใดเมื่อยังตกอยู่ในมนุษย์โลกนะชอบเบียดเบียนคนอื่นน่ะชอบหาเรื่องคนอื่นเกิดเป็นคนเนี่ยชอบเบียดเบียนคนอื่นพอได้ทําอย่างนี้แล้วเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขนะอันนี้เป็น mental problem เป็นโรคจิตชั้นหนึ่งนะครับไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่หาเรื่องคนอื่นไม่ได้ไม่มีความสุขต้องทําบางคนเขามีจริตนิสัยแบบนี้จริงๆนะพอตกนรกนะหรือว่าสิ้นจากชีวิตมนุษย์แล้วเนี่ยก็จะไปตกนรกในขุมที่เรียกว่านรกอุจจาระปัสสาวะคือนรกขุมนี้ก็จะมีแต่มูดคูดมีกลิ่นเหม็นเน่าฟุ้งไปนะครับสัตว์นรกก็จะมีแต่ความหิวกระหายนะครับจึงต้องกินมูดกินคูดอยู่นั่นนะพูดง่ายๆว่าต้องตกไปในนรกขุมนี้ที่มีอุจจาระปัสสาวะแล้วก็กินขี้กินเยี่ยวอยู่อย่างนั้นนะนี่สำหรับคนที่ชอบหาเรื่องคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นทำร้ายคนอื่นชอบให้คนอื่นทะเลาะเบาะแว้งกันชอบให้คนอื่นเนี่ยได้รับความทุกข์อันนี้ต้องไปตกอยู่ในนรกอุจจาระปัสสาวะต่อไปนรกเลือดหนองนรกเลือดหนองเนี่ยยินดีเวลคัมสำหรับคนที่ฆ่ามารดาบิดาแล้วก็ทำร้ายพระอรหันต์นะครับสัตว์นรกเหล่านี้เนี่ยเมื่อตายไปนะครับขออภัยมนุษย์เหล่านี้เมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะไปตกอยู่ในนรกเลือดหนองเนี่ยในนรกเลือดหนองเนี่ยคือนรกที่เต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนองว่างั้นนะครับมีกลิ่นเหม็นคลุ้งตลบสัตว์นรกก็จะถูกแผดเผานะครับพอหิวกระหายก็ต้องกินเลือดกินหนองกันเนี่ยอันนี้เป็นบาปกรรมที่หนักพอสมควรแล้วก็ต่อมานะครับนรกเบ็ดเสร็จนรกเบ็ดเสร็จเนี่ยคือต้อนรับสำหรับบุคคลที่เป็นมนุษย์เนี่ยตอนอยู่ในตำแหน่งเป็นผู้ที่ตีราคายังราคาซื้อให้เสื่อมนะครับเหตุเพราะโลภทรัพย์นะพวกที่เป็นข้าราชการเป็นรัฐมนตรีที่มีตำแหน่งนะไปตั้งราคาตีราคานะครับพอผลจากทำกรรมบาปนี้ไปเนี่ยก็จะไปตกในนรกเบ็ดเหล็กเนี่ยฮะในนรกเบ็ดเหล็กเนี่ยก็คือก็จะถูกนายนิรบาลเนี่ยทรมานด้วยการเอาเบ็ดเนี่ยเกี่ยวลิ้นเกี่ยวหนังนะครับต่อมาดูนรกภูเขาไฟเหล็กนะครับนรกภูเขาไฟเหล็กเนี่ยสำหรับมนุษย์ที่เป็นหญิงนักเลงนะละสามีไปคบชายอื่นนี่อันนี้สำหรับนรกสำหรับผู้หญิงเนี่ยคือเมื่อครั้งเป็นมนุษย์เนี่ยชอบเป็นหญิงนักเลงนะไปคบชายอื่นคบชู้ว่างั้นนะครับยังจิตของตนให้ยินดีในคนอื่นบุรุษอื่นเมื่อตายไปแล้วเนี่ยก็จะถูกภูเขาเหล็กเนี่ยลุกเป็นเพลิงมาจากสี่ทิศบดร่างกายให้แตกมีแมลงวันตอมเปื้อนเปื้อนไปด้วยเลือดแล้วก็หนองศีรษะขาดนะเหมือนฝูงโคที่ศีรษะขาดบนบ่านะครับหญิงนรกเหล่านี้ก็จะจมอยู่ในพื้นแค่สะเอวตลอดเวลา
อันนี้เป็นนรกที่ต้อนรับเฉพาะผู้หญิงที่ทำผิดไปคบชู้สู่ชายอื่นโดยเฉพาะเลยต่อมานรกที่มีศีรษะทิ่มลงนะครับนรกที่มีศีรษะทิ่มลงเนี่ยหมายถึงยินดีต้อนรับสำหรับมนุษย์หรือคนเนี่ยที่เป็นผู้ชายนะเดี๋ยวจะหาว่านรกไม่เท่าเทียมกันเดี๋ยวจะหาว่านรกเนี่ยไม่มีสิทธิเสรีภาพนะที่นี่มีนรกเนี่ยก็ยินดีต้อนรับผู้ชายที่ไปคบชู้คนอื่นคบชู้ภรรยาอื่นนะครับสุดท้ายก็มาตกในนรกนี้นะครับมีศีรษะทิ่มลงเบื้องล่างแล้วนายนริยาบาลนี่ก็จะจับสัตว์เหล่านั้นพุ่งนะครับทิ่มลงไปในนรกคือเอาหัวคว่ำลงแล้วก็กดยัดหัวทิ่มลงไปในนรกลงไปเรื่อยๆนะยัดหัวดันหัวลงไปโหดมากนะครับอันนี้ก็มีทั้งผู้ชายและผู้หญิงแต่ว่าสำหรับนรกที่มีศีรษะทิ่มลงเนี่ยยินดีต้อนรับเฉพาะผู้ชายครับต่อมานรกป่าไม้งิ้วนะครับอันนี้อยู่ในทั้งหมดที่กล่าวมาที่พูดมาตอนนี้นะอยู่ในเนมิราชชาดกในคัมภีร์คุตกานิกายตอนนี้เรามาถึงนรกป่าไม้งิ้วกันแล้วนะครับในนรกป่าไม้งิ้วเนี่ยสำหรับคนที่เป็นมนุษย์แล้วเคยชินด้วยมิจฉาทิฏฐินะแล้วก็ไม่พอยังชักชวนคนอื่นให้เป็นมิจฉาทิฏฐิด้วยนะครับอย่างเช่นว่าความคิดที่เป็นมิจฉาทิฏฐิในที่นี้หมายว่าทานที่ให้ไม่มีผลนะครับผลของความดีความชั่วไม่มีผลมารดาบิดาไม่มีบุญคุณอย่างนี้สมณพราหมณ์ไม่มีสัตว์มาเกิดไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีสัตว์เหล่านั้นเนี่ยในความหมายนี้หรือคนเหล่านั้นในความหมายนี้เนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐินะครับแล้วความเห็นแบบนี้ความคิดแบบนี้มันนำไปสู่การไม่รู้จักบุญคุณคนนะมันนำไปสู่การเห็นแต่ประโยชน์ตัวเองนะซึ่งคนที่ทำกรรมชั่วแบบนี้เนี่ยผลแห่งบาปเนี่ยจะนำไปสู่นะครับการไปเกิดในนรกป่าไม้งิ้วนะครับซึ่งไอ้ต้นงิ้วเนี่ยมีต้นสูงตั้งโยชน์และมีหนามยาว16นิ้วนะครับร้อนชวนสัตว์นรกจะต้องปีนขึ้นปีนลงต้นงิ้วเนี่ยอันเนี้ยตรงกับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็คือพูดเรื่องนรกที่พูดไปก่อนหน้านี้ที่พูดถึงว่ามีต้นงิ้วนะครับอันนี้ก็จะตรงกันกับที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในนรกขุมนี้นะครับขุมที่ว่ามีต้นงิ้วเนี่ยนะก็เป็นพื้นที่สำหรับคนที่ไม่รู้จักบาปุลไม่รู้จักโลกนี้โลกหน้าไม่รู้จักคือการคิดแบบนี้การทำแบบนี้มันนำไปสู่การทำผิดหลายๆเรื่องอย่างแรกคือไม่คิดว่ามีบุญคุณไม่คิดว่ามีความดีนะครับทีนี้มาดูตัวอย่างในสมัยพุทธกาลนะครับพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยทรงเป็นผู้ที่คบคนผิดคือคบพระเทวทัตเพราะฉะนั้นพระเจ้าชาติศัตรูจึงคิดพยาบาทมีอภิชามีมิจฉาทิฏฐิเกิดขึ้นจนถึงขั้นนำไปสู่การฆ่าพ่อก็คือฆ่าพระเจ้าพิมพิสารจากความคิดเนี่ยมันจะนำไปสู่การกระทำจาก mindset เนี่ยมันจะนำไปสู่การกระทำ mindset attitude เรื่องความคิดเนี่ยมันมีผลมากเพราะมันผลักดันนำไปสู่การกระทำอย่างกรณีนี้เนี่ยอย่างกรณีพระเจ้าชาติศัตรูใช่ไหมครับที่ฆ่าพ่อพอไปฟังพระเทวทัตไปฟังพระเทวทัตก็ทำให้เห็นผิดนะครับทีนี้ทำให้บุคคลที่ฆ่าบิดามารดาเนี่ยต้องไปสู่นรกอเวจีนะครับแต่ทีนี้ก็ในกรณีของพระเจ้าพิมพิสารขอไปในกรณีของพระเจ้าอชาตตรูในที่นี้เนี่ยมีข้อยกเว้นนะเพราะว่าพระองค์ไม่ต้อง
ไปตกในนรกเพราะว่าได้ทรงเลิกคบกับพระเทวทัตแล้วรีบหันมาประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับแต่ถ้ายังไม่กลับใจนะครับก็มีสิทธิ์แน่นอนตกอยู่ในอเวจีนรกการที่พระเจ้าชาตรูเนี่ยเปลี่ยนใจนั่นก็เพราะว่ามาเจอพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระอริยสงฆ์ก็คือตั้งแต่โสดาบันสกทาคามีอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์ขึ้นไปเป็นที่พึ่งนะครับจนมีจิตเริ่มใสสละจตุปัจจัยให้เป็นทานเป็นผู้บำรุงเป็นผู้ขับเคลื่อนเป็นประธานใหญ่ในการทำสังฆนาครั้งที่1นะก็คือพระเจ้าชาตรูซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าพิสุทธิ์สารซึ่งก็ทำสังฆนาที่ปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์พุทธศาสนาในการสังฆนาครั้งที่1ที่ในปัจจุบันก็คือในรัฐพิหารนะครับก่อนนั้นก็คือเมืองมคธหรือมคธนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูนรกขุมพิเศษกันต่อนะครับหลังจากที่เราพูดเรื่องของนรกทั้งมหานรกนะครับทั้งนรกที่เป็นนรกขุมบริวารที่เรียกว่าอุตสะธนนรกซึ่งมี4ขุมนะครับแล้วก็นรกที่ปรากฏอยู่ในคัมภีร์ของคุตตกนิกายเนมิราชสารดกนะต่อมาเรามาดูนรกขุมพิเศษนะครับนรกขุมพิเศษนะครับนรกขุมพิเศษเนี่ยชื่อว่าโลกันตนรกมี1ขุมอันนี้ก็เป็นชื่อคุ้นๆนะนอกจากเราจะคุ้นกับคำว่ามหาอเวจีมหานรกแล้วนะครับก็ยังคุ้นกับโลกันตนรกหรือคุ้นกับนรกที่มีต้นงิ้วนะอันนี้ที่แบบเราจำได้ตอนเด็กๆเวลาเราเรียนรู้เรื่องไตรภูมิกถาหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับนรกเนี่ยนะครับแต่ว่าระยะหลังนี่ไม่แน่ใจว่าเด็กรุ่นอาตมาหรืออาตมาอายุ30แต่รุ่น35หลังอาตมาเนี่ยเขาจะยังเข้าใจเรื่องนรกกันอย่างไรหรือว่าเขาไม่เชื่อเลยนะครับหรือมันก็มีวัยรุ่นหรือเด็กรุ่นใหม่บางคนที่เข้าศึกษาพุทธศาสนาก็เชื่ออยู่ครับก็ไม่ได้หมายความว่าคนรุ่นใหม่ทุกคนไม่เชื่อหรอกนะก็มีบางส่วนที่เชื่ออยู่ปนกันไปแต่ดูเหมือนว่าการเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยในระยะหลังเนี่ยดูแผ่วไปนะครับดูไม่กลัวนรกสวรรค์กันแล้วนะครับการไม่กลัวนรกสวรรค์มันก็นำมาสู่การไม่กลัวกฎหมายนะยิ่งกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ไปกันใหญ่เลยหลายคนเขาก็มองว่าศาสนาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการจัดระเบียบทางสังคมหมายความว่าถ้าคนเชื่ออยู่ในศีลธรรมเนี่ยคือศีลธรรมเป็นเรื่องของสำนึกที่อยู่ในจิตใจและปฏิบัติแล้วกระทำเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลเรื่องภายนอกกฎหมายมันเป็นเรื่องภายนอกศาสนาเป็นเรื่องภายในจิตใจเขาก็นักรัฐศาสตร์เนี่ยเขาก็มองว่าเนี่ยศาสนาเป็นเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่สนใจเรื่องการศึกษาปฏิบัติภาวนาเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเรื่องของการจัดระเบียบทางสังคมเหมือนกับนักรัฐศาสตร์หรอกเขาสนใจเรื่องความหลุดพ้นเขาสนใจเรื่องการมีสติที่ไม่นำไปสู่การทำร้ายตัวเองและการทำร้ายคนอื่นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คนที่สนใจการศึกษาปฏิบัติภาวนาหรือสนใจพุทธทั้งในแง่ของการศึกษาปฏิบัติภาวนาเนี่ยเขาคิดกันอย่างนี้นะครับคือทำยังไงให้พ้นจากทุกถาวรหรือทุกจรที่มันเข้ามาทำยังไงเราสามารถรับมือกับปัญหาที่มันเข้ามาแล้วเรามีสติมากพอสติมีกำลังมากพอไม่หลุดว่าง่ายๆหรือทำยังไงที่คนมาว่าเรามาด่าเรามาทำร้ายเราจึงจะสามารถนิ่งนะนิ่งวางเฉยได้ไม่ด่าเขากลับทำยังไงจึงจะสามารถเป็นชาวพุทธเป็นบุคคลแบบนั้นได้
อาตมายกตัวอย่างชีวิตของอาตมาครั้งหนึ่งที่วัดชื่อวัดก็ได้นะที่วัดละครธรรมเนี่ยนะครับที่กรุงเทพมหานครวัดที่อาตมาอยู่มา10 กว่าปีเนี่ยนะก็มีโยมที่เขาอยู่ละแวกวัดนั่นแหละก็ด่าเจ้าอาวาสอดีตเจ้าอาวาสนะซึ่งมรณภาพไปนานแล้วด่าเจ้าอาวาสไม่พอก็ด่าพระด้วยนะครับเขาก็ด่าตลอดมากับข้าวก็ไม่ใส่วัดนี้เลยนะเขาไปใส่วัดอื่นนะครับทีนี้บางครั้งก็มีพระไปด่าเขากลับบ้างนะก็เห็นว่าด่าพระพระก็ทนไม่ได้ก็ด่าโยมกลับบ้างด่าไปด่ามาก็ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างวัดกับรอบวัดเนี่ยไม่ดีนะครับทีนี้ก็ล่าสุดเนี่ยเมื่ออาตมากลับจากที่นี่ไปที่วัดพุทธปัญญาปีที่แล้วกลับไปก็ไปบิณฑบาตเหมือนเดิมก็ผ่านบ้านเขาเหมือนเดิมนะก็สังเกตได้ว่าเขาไม่ค่อยด่าวัดแล้วเขาไม่ค่อยด่าโยมที่มาใส่บาตรนะก็พยายามจับตาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนไปแรกๆเนี่ยยังด่ามั่งเพราะอาตมาเดินนําหน้าแล้วโยมพ่ออาตมาไปผ่าตัดตาเนี่ยก็เดินตามหลังโยมพ่อก็มาบอกอาตมาว่าเนี่ยโยมเนี่ยเขาด่าอาตมาว่าไปย้ายของนั่นของนี่ทําไมในวัดเดี๋ยวโยมก็ลําบากนู่นนี่นั่นเราก็ไม่เราก็บอกว่าด่าเราทําไมในวัดเนี่ยเราก็ไม่ได้มีตําแหน่งในวัดเราไม่ได้มีอํานาจที่จะไปจัดการอะไรได้เลยในวัดเราเป็นเพียงแค่พระลูกวัดนะครับก็นึกในใจว่าเออด่าก็ด่าไปเพราะว่าเราไม่ได้ทําความผิดอะไรเราไม่ได้มีหน้าที่เหมือนที่เขาว่าเลยหัวเราะกับโยมพ่อบอกโยมพ่อว่าเออเขาคงด่าผิดคนแหละเขาไม่ได้ด่าเราหรอกพูดอย่างนั้นโยมพ่อก็ดูสบายใจขึ้นนะทีนี้หลังจากนั้นสักประมาณ2-3 อาทิตย์ก็ไปบิณฑบาตสุดท้ายเนี่ยลูกของเขาเนี่ยก็มาใส่บาตรอาตมาตอนแรกก็ไม่คิดว่าเขาจะใส่บาตรนะคิดว่าเขาจะใส่ไม่คิดว่าจะใส่อาตมาคิดว่าใส่รูปอื่นสุดท้ายเขาก็ใส่อาตมาอาตมาก็ได้รับการสั่งสอนจากครูบาอาจารย์ที่ดูแลโครงการวัฒนธรรมทูตอย่างท่านพระมหาสุรศักดิ์ท่านก็บอกว่าเราเป็นพระธรรมทูตเนี่ยหรือว่าเราเป็นพระเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องไม่จําเป็นต้องเป็นพระธรรมทูตหรอกพระธรรมทูตมันต้องคิดให้หนักแต่ถ้าเป็นพระโดยทั่วไปเนี่ยเราต้องไม่ด่าใครนะครับเราต้องมองโยมอย่างเท่าเทียมกันคําว่ามองโยมอย่างเท่าเทียมกันคือมองแบบว่าทุกคนเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีสุขมีทุกข์เหมือนกันคนไม่ต้องการทุกคนต้องการสุขเหมือนกันอันนี้มองทุกคนอย่างเท่าเทียมกันเราก็วางเฉยเสียนะครับแล้วเราก็ยังยิ้มได้เราก็คุยดีกับเขาถ้าเราสามารถคุยได้เราพูดได้นะครับเราอย่าไปเกลียดเราอย่าไปโกรธอันนี้การมองคนแบบเท่าเทียมกันนะครับซึ่งในท้ายสุดเห็นไหมดูจากกรณีอันนี้ด่าพระด่าเจ้าอาวาสมา10 กว่าปี20 ปี30 ปีก็เพิ่งมาเลิก20 ปีหลังอะไรอย่างเนี้ยนะโอ้นานมากเลยไม่ใช่คนเราจะคลายจากความแค้นเคืองความไม่สบายใจหรือไม่พอใจเนี่ยมันก็ใช้เวลาก็เป็นเรื่องที่ดีสุดท้ายเขาก็ไม่ด่าใครละตัวนี้นะครับไม่ด่าคนรอบบ้านด้วยเมื่อก่อนเขาก็ด่าคนรอบบ้านนะครับไม่ได้ด่าแค่วัดอย่างเดียวต่อไปก็คงจะมาพูดกันต่อเรื่องนรกขุมพิเศษนะวันนี้อาจจะเวลาล่วงเลยมาระดับหนึ่งแล้วนะครับก็อันนี้เป็นนรกขุมพิเศษที่จะพูดในครั้งต่อไปในเรื่องรายละเอียดนะว่านรกขุมพิเศษหรือโลกันตนรกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับโดยทั่วไปนะครับโลกันตนรกเนี่ยเป็นนรกขุมใหญ่คือเราฟังชื่อแล้วอาจจะคุ้นๆกันนะเพราะเป็นชื่อดังโลกันตนรกเนี่ยดังๆพอกับอเวจีนรกนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันในครั้งต่อไปว่ารายละเอียดเป็นยังไงแล้วก็จะได้นำมาสู่การทำความเข้าใจเรื่องเปรตภูมิในลำดับต่อไปวันนี้ก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เข้ามาฟังนะครับก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้พ้นไปจากวัฏสงสารนะครับให้ได้เข้าใจธรรมะตายัถาคติคติปารคติปารสังคติภูติสวา